สุขภาพ37องศาใส่เสื้อตัวนี้แล้วมีพุงอ่ะไม่มั่นใจเลยไปเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดนี้โอเคกว่านะเนี่ยไม่ค่อยเห็นพุงเท่าไหร่ละคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่นะคะถึงแม้จะสามารถปกปิดห่วงยางรอบเอวหรือว่าพุงของเราได้นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะไม่สามารถซ่อนเร้นเจ้ามฤตยูร้ายอย่างเจ้าโรคอ้วนลงพุงได้แน่นอนค่ะเรื่องนี้อันตรายอย่างไรเดี๋ยวต้องไปให้คุณหมอช่วยขยายความเรื่องนี้กันแล้วล่ะค่ะผู้ชมคะและท่านนี้นะคะก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติชัยภูริปัญโยผู้อำนวยการศูนย์หัวใจคุณหมอนะคะจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนลงพุงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับมีคำถามค่ะคุณหมอคะว่าบางคนเนี่ยนะคะอ้วนทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งขาเลยเนี่ยนะคะกับบางคนที่อ้วนเฉพาะส่วนของพุงเนี่ยอันนี้มันต่างกันยังไงคะโรคอ้วนก็แบ่งเป็นสองชิ้นด้วยกันนะครับคือเป็นแบบอ้วนแบบรอบเอวกับรอบสะโพกนะครับโรคอ้วนลงพุงคือที่รอบเอวสูงนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้ชายแล้วก็มันจะร่วมกับโรคทางหัวใจโรคทางหลอดเลือดนะครับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่อ้วนเฉพาะที่สะโพกเยอะอันนี้มาพบในเพศหญิงแต่พวกนี้เนี่ยไม่มีข้อเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับคือต่างที่กันก็ต่างโรคก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะและงี้หมายความว่าไขมันที่สะสมอยู่บริเวณรอบเอวหรือพุงเนี่ยก็มีอันตรายมากกว่าสะสมอยู่บริเวณอื่นหรอคะถูกต้องครับเพราะว่าการที่ไขมันสะสมรอบพุงเนี่ยเราจะพบร่วมกับภาวะการทำงานฮอร์โมนบางที่น้อยเกินไปเช่นเขาเรียกว่าเป็นภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์นั้นถ้าเกิดอินซูลินเนี่ยทำงานได้ไม่ดีก็จะมีน้ำตาลสะสมในร่างกายเยอะซึ่งทำให้เกิดเป็นผลต่างๆตามมาเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและอย่างนี้หลายคนสงสัยค่ะคุณหมอว่าขนาดของพุงเราเนี่ยใหญ่แค่ไหนคะถึงเรียกว่าเป็นอันตรายแล้วอ๋อครับโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติด้วยนะครับแต่สำหรับในคนเอเชียโดยทั่วไปเราถือว่าผู้ชายเนี่ยถ้ารอบเอวเนี่ยมากกว่า90เซนถือว่าอ้วนลงพุงแล้วประมาณ36นิ้วนะครับสำหรับในผู้หญิงเนี่ยถือว่า80เซนหรือถ้าตัด32นิ้วนะครับถ้าเกินนั้นก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงนะครับค่ะแล้วคนที่บางคนเนี่ยที่ทานแล้วลงพุงง่ายก็จะมีเป็นบางคนนะคะแล้วก็อย่างนี้เขาต้องทำยังไงคะคุณหมอต้องลดปริมาณไขมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเราพบว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงมีหลายอย่างด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าการไม่ได้ออกกำลังกายนะครับเราพบว่าคนที่แบบชอบดูทีวีหรือเล่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับมีการศึกษาว่าถ้าน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันเทียบกับ4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยพวกที่อยู่เฉยๆเล่นอินเทอร์เน็ตดูทีวีหรือวิดีโอเนี่ยนะครับเกินกว่า4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยโอกาสที่เป็นโรคอ้วนลงพุงสูงกว่านะครับอันที่2คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารเขาบอกอาหารบางชนิดก็ทำให้เป็นโรคอ้วนลงพุงง่ายเช่นอาหารพวกที่เป็นมันๆนะครับอาหารทอดของทอดของมันทอดของมันนะครับพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกที่ทานน้ำอัดลมบ่อยๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นโรคอ้วนลงพุงสูงนะครับอันที่3ก็คงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเราก็ว่าคนที่ทานอาหารเร็วนะครับเทียบกับคนที่ทานอาหารช้าก็แค่เคี้ยวเอื้องแบบนี้นะครับก็จะอ้วนลงพุงพวกที่ทานอาหารเร็วเนี่ยจะอ้วนลงพุงง่ายกว่าธรรมดาค่ะโอ้โหก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันแล้วการอ้วนลงพุงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ทำให้เราไม่สวยหรือเสียบุคลิกอย่างเดียวนะคะยังเป็นบ่อเกิดของโรคตามมาอีกหลายโรคเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็อย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้นะคะหันมาใส่ใจสุขภาพรอบเอวกันดีกว่าค่ะเพราะว่าขนาดของรอบเอวหรือพุงเนี่ยนะคะก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคร้ายต่างๆได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติชัยภูริปัญโยผู้อำนวยการศูนย์หัวใจนะคะที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีลาดพร้าว111โทร02 734 0000